blessing. Count the blessing. นาพระพรของท่านดูทีละอันนาพระพรซึ่งพระเยซูประทานนาพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน Count the blessing Count the blessingสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนับพระพร Count the Blessing ค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมยุราจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังและน้องๆค่ะนับพระพร Count the Blessing เป็นรายการที่องค์การเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้เป็นรายการที่สอดคล้องและตอบสนองกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะนับพระพรเป็นรายการเกี่ยวกับการนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคริสตชนต่างสาขาอาชีพคุณผู้ฟังคะการที่เราจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับผู้อื่นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเราได้มารู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ค่ะทำให้ผู้อื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ในการดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริงและสามารถช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผู้รับใช้ท่านหนึ่งค่ะซึ่งมีชีวิตที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้วันที่คุณโอปอตันตยานุสรศิลปินซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีและคนผลิตงานดนตรีงานเพลงต่างๆจะมีชีวิตที่เดินไปกับพระคริสต์และรับใช้พระองค์ด้วยสำนึกในพระคุณของพระเจ้านั้นชีวิตของคุณโอปอได้ผ่านอะไรมาบ้างอดใจรอนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ทีมงานนับพระพรขอส่งความรักและความหวังให้กับคุณผู้ฟังผ่านเสียงเพลงกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะเมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้ามาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินพระองค์จะไม่ให้เท้าของข้าพลาดไปพระองค์จะทรงดูแลรักษาจะไม่หลับสนิทหรือนิทราจะเป็นกำบังทั้งทิพพาและราตรีI'm not afraid to die.
ตาคร่ำครวญท้อแท้ในใจผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปชื่อว่าเพลงเมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขากับร้องโดยคุณโอปอตันตยานุสรแขกพิเศษที่มีชีวิตที่เป็นพรของเราในวันนี้ค่ะเป็นบทเพลงที่หนุนใจเรามากๆให้เราดำเนินชีวิตด้วยความหวังคุณผู้ฟังคะเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีความหวังค่ะแล้วเราจะมอบความหวังของเราไว้กับอะไรและกับใครกับทรัพย์สินเงินทองความรู้หรือกับคนที่เรารักไว้วางใจคนส่วนใหญ่จะฝากความหวังในชีวิตไว้กับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของรอบกายสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังมีวันหมดมีวันสูญหายไม่ยั่งยืนเราอาจจะสมหวังกับการมีการได้มาแต่เราก็ไม่สามารถวางใจได้ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตค่ะบางคนฝากความหวังด้วยการวางใจในความรู้โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงๆเพราะคิดว่าความรู้จะนำพวกเขาให้ได้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งความหวังไว้แต่คุณผู้ฟังคะเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์หรือแม้แต่คนที่เรารักนะคะคุณผู้ฟังคนที่เราไว้วางใจเราจะฝากความหวังในชีวิตไว้กับเขาได้ตลอดไปหรือคะเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่วัตถุสิ่งของที่ต้องเปลี่ยนแปลงน้ำใจคนจิตใจคนก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะวันนี้เขาอาจจะดีกับเราแต่วันหนึ่งเขาอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้หรือเขาอาจจะต้องจากเราไปคุณผู้ฟังคงกำลังคิดตามอยู่ใช่ไหมคะว่าแล้วใครล่ะหรืออะไรที่จะฝากความหวังในชีวิตไว้ให้ได้ถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองความรู้หรือแม้แต่คนรักคุณผู้ฟังคะมีท่านผู้หนึ่งค่ะที่เราสามารถจะยึดไว้ให้เป็นความหวังในชีวิตของเราได้โดยที่เราจะไม่มีความกลัวในการดำเนินชีวิตไม่ว่าสภาพสังคมหรือโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากวันนี้ชีวิตของเราขาดกำลังใจหมดหวังในชีวิตจากวัตถุสิ่งของเงินทองลาภยศความรู้คนรักให้เราใช้โอกาสนี้พึ่งพาผู้ที่ทรงสร้างเรามาค่ะผู้ที่ประทานชีวิตร่างกายและจิตวิญญาณให้เราแม้เราจะไม่สามารถสัมผัสท่านพรุ่งนี้ได้ในทางฝ่ายร่างกายแต่เราสามารถสัมผัสท่านได้โดยทางจิตวิญญาณค่ะโดยความเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราและจะอยู่ตลอดไปพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังและเป็นความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่คุณผู้ฟังจะได้รู้จักแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณโอปอตันตยานุสรไปฟังเรื่องราวชีวิตของผู้รับใช้ท่านนี้กันค่ะในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะช่วงชีวิตที่เป็นพรคุณโอปอตันตยานุสรเติบโตในครอบครัวที่มีพี่น้องผู้ชายทั้งหมด3คนท่านเป็นคนที่2ท่านสมรสแล้วมีบุตร2คนด้านการศึกษาท่านจบปริญญาตรี
ดุริยศิลป์จากมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่และปริญญาโททางด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัยโมนาสจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียด้านประสบการณ์การทำงานเริ่มต้นจากสอนดนตรีเล่นดนตรีช่วงที่ท่านได้ไปทำงานที่กรุงเทพมีโอกาสได้สร้างผลงานออกอัลบั้มกับค่าย RS โดยทำอะคาเปล่าเซเว่นทำอยู่3ชุดประมาณ4ปีจากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่กลับมาเปิดโรงเรียนดนตรีและรับเป็นโปรดิวเซอร์งานต่างๆรวมถึงรับเล่นดนตรีด้วยพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้อยู่ในทางพระองค์เป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลท่านหนึ่งพระองค์ทรงนำท่านและภรรยาให้บุกเบิกคริสตจักรที่มีชื่อว่าคริสตจักรชุมชนนมัสการและรับใช้ร่วมกันกระทั่งทุกวันนี้ก็ผมอยู่ในครอบครัวที่มีพี่น้อง3คนนะครับเป็นผู้ชายล้วนผมเป็นคนกลางนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วนะครับมีลูก2คนลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งครับการศึกษาก็เรียนดนตรีมาตลอดครับก็ตั้งแต่มหาวิทยาลัยก็จบปริญญาตรีที่มอพยัพจากนั้นก็ไปต่อด้านดนตรีที่ออสเตรเลียคุณผู้ฟังคะได้เวลาของช่วงขอบพระคุณแล้วค่ะไปฟังกันค่ะว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆน้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณ Give ThanksWe give thanks with a grateful heart. สิ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่พระองค์ได้ประทานมานะครับตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้นะครับที่เราเห็นว่าก็ได้รับพระคุณพระเจ้ามาอย่างมากมายนะครับจนถึงทำให้เราแบบตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้านะครับในการที่จะไปศิษยาภิบาลนะครับก็เห็นว่าพระคุณของพระเจ้ามีทำกลางชีวิตอย่างมากมายนะครับจนที่ไม่สามารถจะนับพระคุณของพระเจ้าได้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องไปเที่ยวให้คำปรึกษาต่างๆที่คอยแบบเวลาเราไม่สบายใจก็จะให้คำปรึกษาหรือว่าคำแนะนำที่ดีๆค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงช่วยกู้ที่ปกป้องผมจากเหตุการณ์ร้ายๆในอดีตซึ่งทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้หากพระเจ้าไม่ช่วยในวันนั้นชีวิตของผมคงไม่มีวันนี้คงไม่เป็นชีวิตที่ดีได้อย่างทุกวันนี้
คุณผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปนั้นชื่อว่าเพลงพระเจ้าแสนดีค่ะเป็นอัลบั้มของ Sing Out ค่ะซึ่งเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงและเป็นโปรดิวเซอร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคุณโอปอตันตยานุสรแขกพิเศษของเราเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะพระเจ้าแสนดีจริงๆค่ะพระองค์ทรงแสนดีกับทุกๆคนรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะพระองค์มีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจและเดินไปกับพระองค์ในทุกๆวันเราจะมีชีวิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวค่ะให้เราดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่เต็มล้นไปด้วยการขอบพระคุณค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คุณผู้ฟังต้องการขอบคุณอะไรหรือใครเป็นพิเศษไหมคะเขียนหรือโทรศัพท์มาแบ่งปันให้ทีมงานณพระพรได้รับทราบกันบ้างสิคะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาที่053-242-654ก็ได้นะคะทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะช่วงนี้ให้เรากลับมาฟังชีวิตที่เป็นพรของคุณโอปอตันตยานุสรศิลปินที่เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังมาฟังกันว่าคุณโอปอถวายตัวมอบชีวิตให้พระเจ้าเป็นผู้นำทางได้อย่างไรค่ะก่อนมารู้จักกับพระเจ้าก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยตลอดเวลาก็แต่ว่าก็มารู้จักกับพระเจ้าโดยผ่านทางภรรยาตอนนี้กำลังเริ่มคบเป็นแฟนกันแล้วเขาเป็นคริสเตียนเขาก็ชวนออกมาโบสถ์นะครับเราก็ได้เริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างในโบสถ์ตอนแรกๆก็ต่อต้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีโอกาสได้ไปรู้จักหลายๆคนนะครับเริ่มรู้จักนักดนตรีคริสเตียนด้วยเนี่ยครับเราก็เห็นว่าคนเหล่านี้เขาเก่งด้วยแล้วก็ดูไม่ใช่คนที่จะมางมงายอะไรเพราะตอนแรกเราคิดว่าเรื่องเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องงมงายนะครับเราก็ดูว่าชีวิตของพวกเขาดูเขาไม่น่าจะเป็นคนที่งมงายได้เพราะว่าเก่งสักขนาดนี้อะไรครับก็มีอย่างเช่นไปเจอชื่อพี่เหวินเรืองกิจที่เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ตอนนั้นเขามาเล่นคอนเสิร์ตกับคุณอัญชลีที่เชียงใหม่นะครับเป็นวง Oasis อยู่ตอนนั้นก็เราก็เห็นว่าเขาเก่งมากนะครับจากนั้นพอเราเห็นว่าเขาพอเขาเล่นดนตรีเสร็จเขาเป็นพยานเรื่องพระเจ้าให้คนดูฟังด้วยเราก็รู้สึกว่าประทับใจในชีวิตของเขาเราเริ่มสนใจว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่คนฝีมือระดับนี้ถึงมาเปิดใจกับพระเจ้าถึงกับยอมแบบมาเล่นดนตรีแทนที่เขาจะไปเล่นงานคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆได้เงินเยอะๆเขาก็มาเล่นเพื่อรับใช้พระเจ้าเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรสักอย่างแน่ๆก็ทำให้เราเริ่มจะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นนะครับเริ่มจะอ่านพระคัมภีร์อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงหลอมเติมแต่งชีวิตของคุณโอปอให้เป็นภาชนะที่พระองค์จะทรงใช้ได้อย่างเกิดผลค่ะพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณโอปอให้บริสุทธิ์ในทางของพระองค์จากอดีตเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นไม่อึดอัดในเวลาที่ต้องอยู่กับคนที่ไม่รู้จักและสามารถที่จะมีความรักให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะและที่ผ่านมาคุณโอปอเคยติดสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเด็กไม่สมควรที่จะดูและเมื่อเติบโตขึ้นคุณโอปอก็ต้องการที่จะหยุดพฤติกรรมดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ด้วยตนเองคุณผู้ฟังคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคุณโอปอขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระองค์ทรงช่วยให้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกจากชีวิตไปได้ค่ะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมีเพื่อนก็มีไม่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยจะเอาตัวเองไปผูกพันกับคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ได้เริ่มเข้ามาอยู่ในแวดวงคริสเตียนอยู่ในสังคมคริสเตียนเนี่ยเป็นสังคมที่ทุกคนจะชอบอยู่กันเป็นสังคมใหญ่เนาะมีกิจกรรมมีอะไรกันตลอดเราก็เริ่มเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากขึ้นปรากฏว่ามันเป็นกลุ่มที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้เราอยู่แล้วเราก็สนุกไปกับเขาด้วยก็หลังจากที่เริ่มเชื่อพระเจ้าเริ่มเข้ามาอยู่ตรงนี้นะก็สังเกตตัวเองว่าเราเริ่มที่จะมีเพื่อนมากขึ้นไม่อึดอัดเวลาที่อยู่กับคนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะมีความรักให้กับคนอื่นได้ด้วยนะบางทีก่อนหน้านี่คือเราจะรักมีความรักแต่ว่าเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มแคบๆของเราแต่นี้เราสามารถรักแม้กระทั่งคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยเราก็มีใจที่จะรักเขาอยากมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งจนวันนึงได้มาเริ่มศึกษาเรื่องพระเจ้าเนี่ยไปเจอข้อพระคัมภีร์ข้อนึงในโรมบทที่3ข้อ23นะที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
แล้วก็ยังมีในโรมบทที่7อีกที่บอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าไม่อยากทำสิ่งที่ไม่อยากทำข้าพเจ้ายังทำอยู่เราก็รู้สึกว่าเรายอมกับพระเจ้าตรงนี้มากเลยเราบอกข้าพเจ้าพระเจ้าลูกอยากที่จะหยุดตรงนี้ลูกอยากจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ทางด้านนี้เราไม่อยากที่จะทำให้มีความบาปนี้อยู่ในตัวก็หลังจากวันนั้นพอได้เริ่มอธิษฐานเนี่ยเรารู้สึกตัวเราค่อยๆเปลี่ยนไปจากข้างในไม่ใช่จากพฤติกรรมข้างนอกจากข้างในเราเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มสะอิดสะเอียนของที่เรามีณเวลานั้นก็แจกจ่ายไปหมดเลยเอาไปทิ้งมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจากนั้นเราก็ไม่ได้ถูกแรงกระตุ้นจากตรงนั้นมากเท่าเมื่อก่อนละคือมันก็ยังมีอยู่มันค่อยๆหายไปอย่างเงี้ยนะครับคำพูดจากสมัยเราอยู่โรงเรียนชายล้วนการพูดเรื่องลามกเนี่ยยิ่งพูดยิ่งเท่ชอบดูตลกคาเฟ่แล้วก็จะจำทุกอย่างมุกอะไรไปโชว์เพื่อนๆเนี่ยนะครับก็หลังจากเรารู้จักพระเจ้าเรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันสกปรกแล้วเราก็ค่อยๆหยุดมันไปทีนี้คำพูดคำจา ก็เปลี่ยนไปมุกของเราพระเจ้าใส่มุกบริสุทธิ์ให้เราเรายังเป็นคนพูดจาตลกขบขันได้อยู่เพียงแต่ว่ามุกของเราก็เปลี่ยนไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งพระเจ้าเปลี่ยนแปลงคุณผู้ฟังคะพระเจ้ามีแผนงานที่ดีสำหรับคนที่รักพระองค์เสมอค่ะคุณโอปอขอบคุณพระเจ้าและระลึกอยู่เสมอว่าพระเมตตาพระคุณจากพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตท่านพระสัญญาของพระเจ้าเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของท่านกระทั่งวันนี้โดยมีพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังคุณโอปอมั่นใจในการทรงเรียกจากพระเจ้ามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยการวางใจในพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็ยังมีความเชื่อและวางใจในการปกป้องคุ้มครองของพระองค์ค่ะคุณผู้ฟังคะให้เรามาฟังกันค่ะว่าชีวิตการรับใช้ของคุณโอปอมีเป้าหมายอย่างไรคะการรับใช้นี้ทุกวันนี้ก็คือพระเจ้าใส่อะไรมาให้ส่งอะไรมาให้ก็ทำสิ่งนั้นถ้าจะมีตั้งเป้าก็เพียงแค่ว่าอยากจะทำสิ่งที่พระเจ้าส่งให้มาให้มันสำเร็จคือในตัวเนี่ยเรามีพระเจ้าค่อนข้างจะให้มีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงมาหลายเพลงละเพลงนมัสการเพลงหนุนใจนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่ตอนนี้เพลงที่มีค้างไว้ที่อยากจะทำมันก็มีประมาณ10กว่าเพลงค้างมาหลายปีละเนี่ยนี่ก็คงเป็นเป้าหมายหลักคืออยากจะเอาเพลงพวกนี้ปล่อยออกไปให้หมดคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการนภพรเข้า The Blessing ใกล้จะหมดลงแล้วค่ะการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งสุขและทุกข์มีปัญหาอุปสรรคกว่าที่คุณโอปอตันตยานุสรจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อและวางใจในพระเจ้าทำให้คุณโอปอผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นหลังที่จะนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้าจะได้ขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตที่เป็นพรของคุณโอปอตันตยานุสรณ์ยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามน่าสนใจอีกมากมายค่ะรายการนภพรเขา The Blessingมีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังมีการดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของคุณโอปอตันตยานุสรเพิ่มมากขึ้นค่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการนภพรค่ะหรือจะส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะหรือจะสะดวกโทรศัพท์มาได้นะคะที่เบอร์053-242-654ค่ะทีมงานมีเสื้อยืดนภพรและหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันดร.จริยาสอนมยุราอย่าลืมนะคะนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังนับดูทีละอย่างนับดูทีละอันแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ